ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะครับธรรมะสวัสดีผู้ปฏิบัติที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับธรรมะสวัสดีครับเปล่งเสียงได้นะครับเราสามารถเปล่งเสียงได้นะฮะตอนนี้เราถ่ายทอดผ่านทางทั้ง YouTube เองก็ดีนะฮะทางไลฟ์ทาง Facebook ของเสถียรธรรมสถานด้วยนะครับธรรมะสวัสดีครับทางบ้านอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมวันนี้เสียงสัญญาณเรามันสั่นๆเพราะมันหนาวธรรมะสวัสดีค่ะใช่ไหมฮะอากาศมันค่อนข้างหนาวนะหลายคนก็จุ่มปุ๊กอยู่แบบนี้นะฮะอากาศดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับกดแชร์ไลฟ์นี้ให้กับเพื่อนๆของเราในเช้าวันนี้นะครับธรรมะสวัสดีไลฟ์เราจะทำหน้าที่ในการส่งธรรมะแบบย่อยง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายไปทั่วประเทศเลยนะฮะรวมไปถึงทั่วโลกด้วยผู้ปฏิบัติที่นี่มีใครมีโทรศัพท์มือถือไหมฮะซุกๆไว้อยู่ตรงไหนเอาขึ้นมาได้นะครับจังหวะนี้เนี่ยสามารถเอาขึ้นมาได้นะฮะเราไม่ได้ยึดอยู่ตรงไหนนะครับเอาขึ้นมาแบบผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปที่เพจของเสถียรธรรมสถานนะครับตอนนี้เรามีไลฟ์อยู่ที่เพจของเสถียรธรรมสถานเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ผู้ปฏิบัติที่อยู่ที่นี่แชร์ได้เลยนะฮะในเพจที่ตัวเองดูแลอยู่หรือว่า Facebook ที่ตัวเองเนี่ยนะฮะเป็น Facebook profile ของตัวเองมีเพื่อนอยู่ 1,000 2,000 3,000 คนก็สามารถที่จะแชร์ไปได้ผมมีเพจที่ดูแลอยู่ 1,800,000 คนก็1 2 3แชร์เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่พอครับคุณยายจ๋ายังมีเพจที่ดูแลอีกกว่า 70,000 คนด้วยนะครับก็ทำการแชร์ไปพร้อมๆกันให้ธรรมะวันนี้นะฮะกระจายไปสู่พ่อแม่พี่น้องให้ได้มากที่สุดนะครับนี่นะฮะอีกเพจนึงที่ผมดูแลอยู่ก็กดแชร์เรียบร้อยพูดไปก็แชร์ไปครบถ้วนนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่วันนี้นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามครับวันนี้เรามีหัวข้อที่เราจะสนทนากับคุณยายจ๋าส่วนใครที่มีคำถามฝากคำถามไว้ในช่องทาง Facebook Live หรือว่าใน YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่2เราจะมีการตอบคำถามจากทางบ้านแบบง่ายๆนะครับประมาณ1นาทีบางคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างค้างคาใจแล้วก็หาทางออกไม่เจอเดี๋ยวคุณยายจ๋าจะหาประตูทางออกให้แบบง่ายๆภายใน1นาทีนะครับส่วนวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการฝึกจิตไม่อยู่ติดกับอดีตเพราะอะไรครับช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะได้ยินประโยคแบบนี้ใช่ไหมครับว่าสำรวจตัวเองซิว่าในปีนี้เราทำอะไรมาบ้างปีหน้าจะได้ดีกว่านี้พอเรากลับไปสำรวจนะฮะที่จริงเราลืมแล้วนะพอกลับไปสำรวจอ้าวทำไมฉันต้องคบคนนี้วะเสียเวลาคบผู้ชายคนนี้ตั้งครึ่งค่อนปีถ้าฉันไม่คบมันฉันคงไม่ทุกข์ขนาดนี้กลับมาทุกข์อีกรอบนึงทั้งที่ลืมไปแล้วบางคนถ้าฉันเชื่อเพื่อนไม่ไปลงทุนกับอีวงแชร์ลูกโซ่วงเนี้ยบ้านมันคงไม่ทลายขนาดเนี้ยพ่อแม่พี่น้องคงไม่เดือดร้อนขนาดเนี้ยฉันน่าจะเชื่อเขาแหมวันนั้นไม่น่าจ่ายเงินเป็นล้านๆเลยตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่พอไปประมวลผลอยากจะดีในปีหน้าดันแย่ลงกว่าเดิมครับคุณยายจ๋าทำอย่างไรดีวันนี้คุยกับคุณยายจ๋านะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านคุณแม่อ่านดูคนที่สามารถส่งเข้ามาให้พวกเราได้เห็นว่าเราไม่ได้ทำงานกันแค่เพียง2คนแล้วก็เชื่อมั่นว่าหลายคนที่ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะก็เป็นคนที่ดูจริงๆแล้วต้องเถียงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้กันจริงๆที่จริงทุกเรื่องก็เป็นเรื่องที่เรียนรู้ต่อยอดได้เวลาที่พวกเรามองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเคยมีความรู้สึกกับมันในอดีตแล้วเราก็เห็นว่าความรู้สึกนั้นมันมาทำร้ายเราเมื่อเราส่งจิตไปคิดถึงมันในอดีตเนี่ยเราต้องถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยที่เราส่งจิตไปเนี่ยมันส่งไปเพื่อที่จะเรียนรู้หรือส่งไปพร้อมที่จะถูกอดีตถ่วงทับที่จริงมันยังสำคัญอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ถ้าปัจจุบันของเรารู้สึกได้ว่าเราแข็งแรงแล้วอดีตก็เป็นครูอดีตก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเจ็บช้ำอดีตก็เป็นครูแต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าอดีตคือสิ่งที่มันเคยเจ็บช้ำแล้วนึกถึงทีไรก็ช้ำทุกทีอันนี้เราก็อยู่อย่างตายทั้งเป็นซึ่งการอยู่อย่างตายทั้งเป็นอย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่งดงามไม่งอกงามก็อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังจะทบทวนว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะอยู่ในฐานะที่เป็นปุ๋ยของชีวิตมากกว่าที่จะทำให้เราจมกับมันหรือเปล่าล่ะเราก็ต้องตั้งคำถามเป็นในปัจจุบันเราเริ่มตั้งคำถามเป็นในปัจจุบันอดีตมันจะใหญ่โตอะไรมันก็ไม่ได้มีขอโทษนะอิทธิพลเหนือใจของเราในปัจจุบันแต่ว่ามันเป็นปุ๋ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เรางอกงามครับ
เราใช้วิธีการทับถมอดีตด้วยความทรงจำใหม่ๆได้ไหมครับเช่นมีอดีตกับแฟนเก่าไม่ดีก็รีบหาแฟนใหม่มาทับแฟนเก่าอย่างเงี้ยฮะคุณยายจ๋ามันจะได้ลืมๆก็สำหรับคนที่อ่อนแอก็น่าจะต้องเติมเต็มอย่างนั้นแต่คนที่แข็งแรงเขาก็จะบอกเลยว่าแฟนเก่าก็มีไว้เพื่อศึกษาให้เราระมัดระวังที่จะมีแฟนใหม่อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงกับคนใหม่ไม่ใช่มีคนใหม่เพื่อไปทำให้เราลืมคนเก่าซึ่งเราก็จะกลายเป็นต้องมีคนเก่าแล้วก็มีคนใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็อ่อนแอแต่ถ้าคนที่มีความสุขจริงๆกับปัจจุบันและเขาก็เห็นว่าอดีตเรียนรู้มาจนกระทั่งสิ่งที่มันเคยเลวร้ายอะไรในอดีตมันจะไม่ทำอีกในปัจจุบันเพราะบางทีการที่เราไม่มีอดีตเข้ามาถ่วงทับในปัจจุบันก็เป็นเพราะว่าเราเข้มแข็งพอที่จะยอมรับว่าเราจะปรับตัวปรับใจครับบางทีการจากพรากก็ไม่ได้มาจากความเลวของคนอื่นมันมาจากเราด้วยอันนั้นคือเรื่องของความรักนะครับคุณยาจ๋าถ้าเป็นเรื่องของเพื่อนหลอกเนี่ยช่วงนี้ผมทำวงแชร์ลูกโซ่เยอะนะฮะแตกกันเป็นหมื่นๆล้านเลยนี่นะครับมันหลอกกันยังไงก็ไม่รู้โอนเงินให้คนคนนึงเนี่ยรวมไปแล้วเป็นหมื่นๆล้านโอ้มากกว่างบกระทรวงบางกระทรวงอีกนะครับทำไมมันหลอกกันง่ายขนาดนี้พอเขาถูกหลอกปุ๊บทำยังไงมันจะดีขึ้นต้องทำให้อีกคนที่หลอกเนี่ยมันล่มจมกว่าเราร้อยเท่าพันเท่าเราถึงจะหายฮะอันนั้นมันล่มจมตั้งแต่ความคิดของเราที่เราพยาบาทแล้วล่ะส่วนเขามีกรรมของเขาเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เขาต้องเสวยกรรมของเขาแน่ถึงเราจะไม่แช่งเขาก็ล่มจมอยู่แล้วเพราะกรรมของเขามันไม่สุจริตส่วนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเสียเงินแล้วก็ต้องทำให้ตัวเองมีอกุศลกรรมที่มันจะต้องไปรับอกุศลวิบากกรรมที่ไปนั่งแช่งชักหักกระดูกคนจริงไหมและคนที่ไม่มีฮิริคือความละอายน้อยหรือไม่กลัวต่อบาปเนี่ยมันไม่สนใจคำแช่งของใครหรอกเราแช่งใครเราก็อยู่ในนรกอยู่แล้วล่ะเวลาที่เราแช่งใครไม่ใช่คนที่ถูกแช่งอยู่ในนรกนะครับมึงจงฉิบหายฉิบหายเนี่ยเราอ่ะฉิบหายไปแล้วอ่ะมันตั้งแต่เราคิดแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาจะได้รับเวรกรรมเป็นเรื่องของเขาแล้วเวรกรรมเป็นเรื่องของเราอย่างนี้เหรอคือเวลาที่คนทำอะไรคนนั้นก็ต้องกินสิ่งนั้นอยู่แล้วแต่มันยังกินหรูอยู่สบายอยู่เลยอ่ะคุณยายจ๋ามันหลอกเงินเราไปมันยังเคี่ยวมึงนอกอยู่เลยอ่ะส่วนเราทุกข์จะตายมานั่งปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยคือคนมาปฏิบัติธรรมที่รู้ว่าทุกข์แล้วมาปฏิบัติธรรมก็ต้องเรียกว่ามีปัญญามากคนที่กินหรูอยู่เมืองนอกแล้วไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์อ่ะมันก็จะมีวิบากกรรมคือผลของกรรมเนี่ยหลายระดับเช่นระดับที่เคยทำกุศลมาก่อนก็อาจจะเอากุศลวิบากกรรมไปก่อนแต่ในขณะที่มันไม่ยับยั้งอกุศลกรรมมันก็จะมีอกุศลวิบากกรรมรอติดเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นไอ้กินหรูอยู่สบายเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพแค่นั้นเองไม่ใช่ความจริงครับคราวนี้เรื่องตั้งแต่อดีตครับคุณยายจ๋าบางคนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องจิตใต้สำนึกว่าเราเนี่ยบางทีเราเก็บความทุกข์อะไรไว้ก็ไม่รู้แล้วเราไม่รู้เราเก็บเอาไว้แล้วมันมาส่งในปัจจุบันอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะฮะถูกบูลลี่อย่างยกตัวอย่างตัวเองนะคุณยายจ๋าผมได้เกิดมาเป็นเด็กอ้วนทุกวันนี้ยังสลัดไม่ออกนะที่ไม่อ้วนแล้วเนี่ยนะฮะคุณยายคือสมัยเด็กเนี่ยโตขึ้นมาเพื่อนจะชี้หน้าเลยไอ้หมูโสโครกไอ้หมูสกปรกเชื่อไหมผ่านมา40ปีผมอายุ40แล้วนะฮะเหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อ35ปีที่แล้วยังจำเหตุการณ์ไอ้เพื่อนแบบลุมด่าคุณยายยังจำกล้องอยู่ในหูได้ตลอดเลยทำไมมันไม่ออกฮะเพราะว่ามันเป็นหลุมดำของเราฮะในกรณีที่เรายังจดจำสิ่งที่เป็นข้อด้อยของเราและเอามันมาทำร้ายตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่เคารพตัวเองในปัจจุบันขณะอันนี้ก็เรียกว่าอ่อนแอครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะถูกล้อหรืออาจจะถูกกระทำความรุนแรงหรืออะไรก็ได้ที่มันเข้าไปแก้ไขมันไม่ได้แต่ว่าเราตั้งรับสิ่งที่มันเป็นผลจากอดีตได้ที่ปัจจุบันก็คือศึกษาอดีตเพื่อเข้มแข็งในปัจจุบันถ้าเขาบอกว่าเราเคยเป็นอีอ้วนมาเมื่อ30ตอนนี้ไม่อ้วนเราก็ต้องขอบคุณว่าเออมันถูกเตือนว่าอย่าอ้วนอีกนะก็แค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่เรามีหลุมดำที่เราต้องตกไปแล้วรู้สึกสะอึกสะอื้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นก็เพียงแค่ไม่รู้อ่ะแต่เรารู้นี่เราก็กลับมาใช้สิ่งนั้นเป็นครูว่าอย่ากลับไปอ้วนอีกครับอันนี้ก็แสดงว่ามีความเข้มแข็งในปัจจุบันทางความคิดจ้ะบางคนติดกับดักกับครอบครัวด้วยครับคุณยายจ๋าคือคุณพ่อคุณแม่ดุด่าตั้งแต่เด็กทำให้เราโตขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวมันไม่ค่อยดีฮะคุณยายจ๋า
มันจะทำยังไงดีว่ามันจำแบบพ่อแม่ด่าเราตั้งแต่เด็กเหมือนเราก็สะกดจิตตัวเองว่าเขาไม่รักเราอ่ะคือจริงๆการสะกดจิตตัวเองเนี่ยคือการไม่ให้ตัวเองได้เกิดใหม่จริงๆแล้วไม่มีหรอกที่พ่อแม่จะทำร้ายเราตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนถึงวันนี้มีแต่เราเนี่ยแหละที่ไม่เป็นบุคคลที่เจริญขึ้นนะงอกงามขึ้นคืออดีตเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนก็มีกันทุกคนแหละไม่มีใครไม่มีแผลเป็นหรอกครับแต่อย่ากีดแผลเป็นน่ะแล้วก็ฝึกตัวเองไว้เลยว่าเราจะไม่ทำอย่างเงี้ยอย่างที่เราเคยถูกกระทำเนี่ยกับใครเราจะไม่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความทุกข์เหลือเกินกับใครอีกเพราะว่าเรามีบทเรียนแล้วว่าถ้าเราพูดไม่ดีคนฟังอาจจะรู้สึกเสียใจครับนะคำพูดก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่แบบเสียใจง่ายเหลือเกินจะพูดดีหรือไม่ดีก็เสียใจง่ายเหลือเกินเราก็นิ่งเสียไม่ต้องไปข้องแวะกับความคิดที่เป็นต่อมที่มันจะไหลไปสู่แบบความเจ็บปวดได้ง่ายก็นิ่งซะเพื่อให้เขาได้ตกตะกอนตัวเขาไม่ใช่หมายถึงว่าพยาบาทเขานะก็นิ่งคือถ้าสอนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเขาฟังเราก็ค่อยพูดแต่ถ้าเขาไม่ฟังอ่ะเขาก็ตั้งการ์ดอยู่ด้วยความทรงจำเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องนิ่งอ่ะเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้ตกตะกอนตัวเขาแล้วดึงน้ำออกด้วยปัญญาของเขามันก็มีหลายระดับนะการช่วยเหลือมันมีความปวดร้าวประโยคนึงคุณเอจ๋ามันก็เพิ่งแชร์กันเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของนักร้องคนนึงแหละเราไม่เอ่ยชื่อกันละกันเขาไม่ได้ผูกพันกับคุณพ่อแล้ววันนี้คุณพ่อมาเรียกร้องในวันที่เขาดังแล้วมันก็มีชาวเน็ตนะฮะคิดประโยคนึงซึ่งมันอึ้งมากเลยว่าเราไม่ต้องผูกพันกับคนแปลกหน้าที่ทำให้เราเกิดคนแปลกหน้าที่ทำให้เราเกิดอันนั้นมันเป็นแค่อารมณ์และความรู้สึกของคนที่เขาไม่รู้ครับแต่ในกรณีที่เรารู้ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้เลี้ยงเราแล้วพ่ออาจจะกลับมาปรากฏตัวเพื่อชื่นชมยินดีกับเราเราอย่าคิดเลยเถิดว่าเขาต้องการอะไรจากเราแค่เพียงเขารู้สึกผิดแล้วเขาก็กลับมาชื่นชมกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะแสดงเหมือนคือเวลาที่เราเห็นลูกได้ดีนะอย่างเราก็เห็นพ่อเราน้ำตาไหลเมื่อเห็นเราได้ดีอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็ยังยืนยันว่ามันรู้สึกโล่งใจเพราะเราพึ่งตัวเองได้เนี่ยก็แสดงว่าพ่อเพียงแต่ต้องการให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงดูก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รักนะฮะแล้วถ้ากลับแบบไม่เคยเจอกันตั้งนานแต่พอเรามีตังปุ๊บกลับมาเลยอย่างเงี้ยฮะก็ถ้ามีตังก็ให้ตังสิฮะให้ความรักสิก็ถ้าเราให้ได้ทำไมเราจะให้ไม่ได้ล่ะครับก็ถึงแม้ว่าพ่อไม่ได้เลี้ยงเราจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่วันนี้เราเติบโตได้ขนาดที่เราเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ขนาดนี้ความกตัญญูของเรายังอยู่นี่ทำไมความกตัญญูของเราจะต้องหมายถึงพ่อต้องเลี้ยงเราล่ะในเมื่อในลมหายใจที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่พ่อก็ให้ชีวิตเราจะให้ด้วยความแล้นแค้นหรืออะไรก็ตามเถอะแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดมาไม่ได้โดยที่ไม่มีพ่อแม่จริงไหมแล้วถ้าเผื่อว่าเราเป็นนักร้องคนนั้นเนี่ยกับการที่เราจะกลับไปเพื่อให้ในสิ่งที่เรามีได้แล้วให้กับคนที่มาปรากฏตัวว่าเขาคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันจะยากจนตรงไหนล่ะจ๊ะก็ให้ได้ตามที่เราให้ได้คืออย่างน้อยมันก็แสดงสปิริตของเราที่เราสามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะทำได้ยากแต่มันยังทำได้ฮะคือแต่บางทีเนี่ยมันเห็นภาพมูเราประมาณสัก3ชั่วโมงเราจําได้แล้วฮะคุณเอจ๋าผมว่าหลายๆบ้านเนี่ยฮะที่ฟังอยู่อาจจะบางทีคุณแม่เป็นซิงเกิลมัมแล้วคุณพ่อวันที่จากไปคือวันที่ครอบครัวเนี่ยลําบากที่สุดแล้วพ่อก็เลือกที่จะทิ้งแม่ไปแล้วปล่อยให้ลูกกับแม่อยู่เพียงลําพังให้เขาต่อสู้จบแล้วมันจบแล้วครับมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นนิยายน้ําเน่ามันก็จบแล้วมันก็แค่เพียงการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วอย่างเข้มแข็งในปัจจุบันทำไมคุณไม่เคารพความเป็นปัจจุบันของคุณที่คุณเข้มแข็งได้คุณให้ได้ไม่ว่าอดีตใครจะเลี้ยงคุณหรือไม่เลี้ยงคุณก็ตามคุณโตได้ขนาดนี้คุณแน่ขนาดไหนอ่ะและทำไมคุณไม่แน่มันยิ่งกว่าแน่ไปอีกก็คือถ้าเผื่อเรารู้ว่าใครคือคนที่ให้แม้แต่ขอโทษนะชีวิตของเราและอาจจะไม่เลี้ยงเรานะแต่เมื่อเราเติบโตได้เพราะการเลี้ยงตัวเราเองได้เนี่ยทำไมเราจะกลับไป
แสดงความกตัญญูซึ่งมันอาจจะเป็นความกตัญญูที่หลายคนทำไม่ได้แต่คุณทำได้อะครับแล้วคุณกำลังเป็นไอดอลของคนจำนวนมากอ่ะทำไมคุณไม่ใช้วิธีการที่คุณจะให้ปัญญากับสังคมครับทำไมคุณต้องเอาความเจ็บปวดของคุณมาละเลงในสังคมอ่ะมันต้องมีกลไกแห่งการให้อภัยไหมครับคุณเยจ๋าเพราะว่าเวลาที่ถ้าเราจะแบบเราจะโล่งกับกรณีไหนก็ตามเนี่ยใจเรามันต้องให้อภัยเขาถึงแม้ว่าเขาจะทำย่ำแย่กับเรายังไงมันจะเริ่มต้นคิดยังไงว่าเราจะให้อภัยกับคนที่แบบโอ้โหทำไมหลับตาคิดถึงเขาปุ๊บในวันที่เขาโคตรร้ายกับเราเลยเราจะอภัยเขายังไงอ่ะเราก็ต้องให้อภัยตัวเองก่อนฮะเราต้องให้อภัยตัวเองว่าเรานี่แน่จริงๆเลยนะเราได้ผ่านสถานการณ์ที่มันแบบยากลำบากมาได้เนี่ยเราได้เติบโตมาถึงขนาดนี้เราต้องไม่จมอยู่กับสิ่งที่มันจบแล้วก็ให้อภัยตัวเองการให้อภัยตัวเองได้เนี่ยมันคือคุณธรรมของเราแล้วเวลาที่เรามีคุณธรรมของเราที่จะให้อภัยกับบุคคลที่เคยอยู่เบื้องหลังเราแม้คนคนนั้นอาจจะทำความเจ็บปวดกับเราหรือบางคนอาจจะมีความทุกข์แล้วความทุกข์นั้นมันอาจจะมาจากความรักความจากพรากหรือความตายหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันมีบุญคุณเพราะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้ถึงการมีชีวิตที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้จนเข้มแข็งในปัจจุบันนี้การให้อภัยคนอื่นมันก็คือปัญญาของเรานะนี่คือกำลังพูดถึงเรื่องปัญญาล้วนๆเลยปัญญาคือการแก้ปัญหาอย่างมีอะไรคะมีประสบการณ์ของชีวิตที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาอย่างตันหาแก้ปัญหาอย่างไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราโตมาได้ขนาดนี้เขายังจะมาทวงบุญคุณเราอีกเราไม่อยากให้เขามาทวงบุญคุณไอ้นี่มันคือแก้ปัญหาอย่างมีตันหาน่ะไม่เอาเสียดายชีวิตต้องให้อภัยตัวเองก่อนแล้วก็ให้อภัยกับคนที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและถ้าเราใช้ปัญญาในการที่จะอยู่อย่างคนที่ดีกับคนที่เคยทำร้ายเรานี่มันเหนือชั้นไหมเหนือกว่าไหมเออฟังดูแล้วง่ายไหมหัวเราะเลยผมเพิ่งกวดน้ำคว่ำขันมันไปวันก่อนนี่เองก่อนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพิ่งจะกวดน้ำคว่ำขันไปเองคุณยายจ๋าจะได้ตัดผีตัดคนกันไปเลยนะฮะตัดกันไปชาตินี้ไม่ต้องเจอกันอีกนะครับมันเรามักจะคิดกันแบบนี้คนที่นั่งแช่งคนเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้ว คนที่นั่งแช่งคนอะไรคว่ำขันอะไรของเธอเนี่ย มันก็คือพูดจริงๆนะถ้าเรามองเราเปรียบเทียบเปรตเนี่ยเปรตมันก็คือคนที่อ้อนวอนอยู่นั่นแหละอ้อนวอนชีวิตมันถูกเขาทำร้ายมาบางทีเราก็อ้อนวอนว่าเราควรจะต้องเจออะไรดีๆสักทีปีใหม่นี้เราก็ไม่ต้องเป็นเปรตเป็นอสุรกายเราก็ด่าทอรุนแรงหยาบคายกับสิ่งที่มันจบไปแล้วหรือก็เป็นเดรัจฉานก็ขบกัดกันไม่เลือกฟาดกันไปฟาดกันมาเราไม่ใช่เราเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์มันก็ไม่เป็นเปรตอสุรกายและเดรัจฉานเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยจบการเป็นเปรตอสุรกายและเดรัจฉานได้แล้วแล้วขึ้นมาอย่าไปแช่งใครเขาอย่าเป็นอสุรกายและเดรัจฉานเอาให้เห็นภาพนิดนึงคุณยายจ๋าสมมติเกียดกันมาเนี่ย30ปีไม่เผาผีกันเลยวันนี้ฟังคุณยายจ๋าแล้วตาสว่างปิ้งปิ้งเป็นประกายเลยเหมือนตัวการ์ตูนน่ะที่แบบตาสว่างปึ้งเงี้ยมาแล้วฉันจะเริ่มยังไงฉันเกลียดเข้ามา30ปีมันต้องเริ่มปฏิบัติยังไงฮะต้องคิดถึงเขาว่าเขาดีให้อภัยเขาทุกวันเดี๋ยวมันก็จะเป็นเองแหละไม่ก็ดูเขาในปัจจุบันในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราเนี่ยมันก็มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแทนที่เราจะเอาใจของเราไปอยู่กับฝ่ายไม่ดีของใครเราก็เอาตาของเราไปอยู่ในฝ่ายดีของคนคนนั้นหาข้อดีของคนคนนั้นให้เจอหาข้อดีของเขาให้เจอในปัจจุบันถ้าหาในปัจจุบันไม่ได้หาข้อดีของเขาให้เจอในอดีตอย่าเอาข้อเสียของเขาในอดีตมาทำลายข้อดีของเขาในปัจจุบันใช่ไหมมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณเอาข้อดีของคนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาทำให้มันเกิดการมีชีวิตที่มันงดงามมันมีความสุขที่ได้เห็นข้อดีในปัจจุบันมันก็มีปัญญามากกว่าที่จะเอาข้อเลวของคนที่เราเห็นเขาในปัจจุบันแต่ไปเอาข้อเลวในอดีตของเขามาฆ่าตัวเราอะมาฆ่าเราในปัจจุบันเพราะเราเห็นข้อไม่ดีของใครในอดีตแสดงว่าเรากำลังผูกคอตายในปัจจุบันนะเออนะ
ไม่ผูกคอตายในปัจจุบันนะครับยังอยากอยู่เพื่ออย่าตายทั้งเป็นเลยแล้วก็ให้มีชีวิตร่าเริงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เนี่ยขอโทษนะขอให้นึกเสมอเลยว่าไม่มีใครที่เราพบครั้งแรกไม่มีใครที่เราบังเอิญต้องเจอไม่มีใครที่ต้องมาอยู่กับเราแบบชนิดที่ไม่ได้ผูกพันกับเราครับใครจะแสดงอะไรก็ตามนะเราก็ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันคือเราเนี่ยจะไม่เป็นคนที่ขาดแคลนในปัจจุบันก็ต่อเมื่อเรามีสติปัญญาของเราในปัจจุบันนะลูกทำไมเราเคยมีขอโทษนะอดีตที่มันเจ็บปวดแล้วจะต้องมาทำให้เราหิวโหยในปัจจุบันในเมื่อในปัจจุบันเนี่ยเรามั่งคั่งสมบูรณ์ทางสติปัญญาสักขนาดนี้จบได้แล้วลูกชอบจังเลยอ่ะมั่งคั่งสมบูรณ์ทางสติปัญญามันต้องจบนะไม่งั้นเราจะไม่มั่งคั่งสมบูรณ์ทางสติปัญญาจริงไหมฮะคุณจ๋าครับความที่เราเนี่ยมีปมในอดีตเนี่ยนะฮะมันเหมือนถ่ายทอดกันได้ผมสังเกตแบบนี้นะครับคือเจอคนเยอะมีคุณแม่เนี่ยนะฮะก็เล่าชีวิตในอดีตว่าสมัยเด็กๆเจอพ่อแม่ตีแบบโอ้โหตีหนักมากไม่ชอบเลยพ่อแม่ตีแต่พอตัวเองมีลูกตีลูกยิ่งกว่าที่พ่อแม่ตีตัวเองอีกอ่ะคือจริงๆแล้วเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดเนี่ยมันส่งต่อกันมาจริงๆฮะถ้าเราเจอพ่อแม่ในอดีตที่ทำร้ายเราก็แสดงว่าพ่อแม่เราเคยเจ็บปวดกับถูกกระทำความรุนแรงอย่างนี้มาก่อนมันจึงไม่ต่างกว่าที่เราเนี่ยก็กำลังกระทำความรุนแรงอย่างที่พ่อแม่ทำเราไปยังลูกเรานี่ไงอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีของการเขาเรียกว่าส่งต่อเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทำลายทฤษฎีนี้ที่จะอยู่กับความจริงว่าเราจะมองลูกและพร้อมที่จะให้อภัยลูกแม้ลูกไม่น่ารักแต่เรายังมีความสุขที่จะรักคราวนี้มันจะกลับมาเยียวยาตัวเราด้วยการที่เรามีความสุขที่จะรักแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักเนี่ยมันคือการเติมเต็มในชีวิตของเราที่เราเคยถูกกระทำความรุนแรงมาก่อนนะนะมันถ่ายทอดกันแบบเคยดูคุณยายวรนาถไหมมันคลายตะขาบแบบนั้นเลยใช่ไหมครับคุณยายพ่อแม่ตีเรายังไงถ้าเรามีลูกเราจะไปตีลูกอย่างนั้นพอลูกของเรามีลูกอีกลูกเราก็จะไปตีลูกอีกใช่ไหมฮะถ้ามันเราไม่หยุดวงจรนั้นคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมีเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะของความบีบคั้นในปัจจุบันนี้ทางด้านเศรษฐกิจเรื่องอารมณ์และความรู้สึกและอื่นๆแต่ถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยที่เคยถูกกระทำความรุนแรงในอดีตและไม่ส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดนี้ไปให้คนที่เรารักในปัจจุบันแสดงว่าเขาเกิดใหม่แล้วครับเขาเข้มแข็งแล้วจะมีเฉพาะคนที่อ่อนแอเท่านั้นแหละที่จะอ้างในทฤษฎีที่บอกว่าเพราะฉันเคยถูกกระทำอย่างนี้มาฉันจึงมีสันดานดิบอย่างนั้นมาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ถ่ายทอดสันดานดิบนี้ไปยังคนอีกรุ่นนึงซึ่งอันนี้มันแค่เป็นบางส่วนซึ่งเราไม่ต้องไปตำหนิเขาแต่เราสร้างสถานการณ์แห่งการเรียนรู้ในปัจจุบันขณะว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนะเคารพปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดคุณเกิดใหม่ได้คุณทำเลยครับมีคนตาสว่างเยอะเลยคุณยายจ๋าสาธุให้กับ Facebook Live ของเราด้วยนะครับตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่ละคนดูอยู่ประมาณเกือบ600แล้วครับคุณยายจ้ะดีจ้ะคุณเขาสาธุมาว่าเนี่ยตาสว่างสักทีคุณยายขอโทษนะถ้าคุณไม่ตาสว่างคุณจะซึมเศร้าคุณจะหลับตาอยู่กับความสว่างทำไมในเมื่อโลกปัจจุบันมันสว่างอยู่แล้วคุณจะนั่งหลับตาอยู่ในท่ามกลางความสว่างเนี่ยแล้วก็ไปขอโทษนะคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่มันเคยจบมาแล้วในอดีตทำไมลูกให้โลกวันนี้มันมืดคุณยังต้องลืมตาเลยไม่ว่าโลกปัจจุบันจะเป็นอย่างไรกรุณาลืมตาแห่งปัญญาเอาไว้ปีใหม่เนี้ยจะได้ไม่ชวดใครจะชอบจะชังจะเฉยก็ช่างเถอะเราเนี่ยจะไม่ชวดเพราะเราจะเริ่มต้นเกิดใหม่ในปัจจุบันขณะมันเป็นสิ่งที่เราทำได้ลืมตาแห่งปัญญาไว้ไม่ว่ามันจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือที่เรียกว่ามันมืดคุณก็ลืมตาไว้เพราะคุณจะผ่านความมืดไปได้ถ้ามันสว่างคุณก็ลืมตาไว้ไม่งั้นคุณชวดนะโอกาสดีๆของคุณมีอยู่ที่ไหนคะอดีตหรือปัจจุบันอดีตเป็นปุ๋ยอดีตเป็นปุ๋ยปัจจุบันเป็นการงอกงามจริงไหมคะและอนาคตคุณจะให้ร่มเงากับคนอื่นได้คุณให้ร่มเงากับตัวคุณได้นั้นคุณต้องหายใจให้เป็นใน
ปัจจุบันอดีตคืออาจจะหายใจกระปกกระเปี้ยมาบ้างไม่เป็นไรปัจจุบันหายใจให้เป็นเมื่อไม่ตายทั้งเป็นคุณจะหยั่งรากแห่งปัญญาลงไปในแผ่นดินที่มันจะยากลำบากหรือร้อนแล้งอย่างไรก็ตามแต่คุณจะเป็นต้นไม้ที่ผ่านสถานการณ์ที่มันแร้งไปแล้วแกร่งได้แล้วให้ล่มเงากับโลกได้ขอให้มั่นใจในการเป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะครับเราต้องลงทุนในปัจจุบันอดีตเป็นปุ๋ยนะฮะทำให้เราเติบโตและเป็นร่มเงาอย่างที่คุณยายจ๋าบอกนะครับโอ้โหวันนี้ Facebook Live เนี่ยภาษาเน็ตเขาบอกว่ากระเจิงเลยฮะคุณยายจ๋าจ้ะคือคนแบบสาธุมาเยอะมากคือคงติดกับอดีตเยอะฮะคือจริงๆก็มองว่าเรากำลังจะส่งท้ายปีเก่าเนี่ยเราก็ส่งอดีตของเราไปเลยอดีตไหนที่มันเจ็บปวดนะไม่ใช่กวดน้ำความขันอย่างที่เคนโดนะคะครับเราก็บอกเลยว่าเราจะไม่ทำในสิ่งที่เราถูกกระทำมาในอดีตกับคนที่เรามีอยู่จริงในปัจจุบันและถ้าคนนั้นคือคนที่อยู่กับเราในปัจจุบันก็เคยเป็นคนอดีตหาข้อดีเขาให้เจอหาให้เจอเลยว่าเขาดีอะไรได้ในปัจจุบันการมีข้อดีในใจของเราไม่เป็นข้อดีของคนอื่นแต่มาอยู่ในใจของเราดีด้วยไหมดีด้วยเขาเรียกว่ามุทิตาชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงของคนที่เรารักในปัจจุบันขณะอย่ามีความตำหนิติเตียนในคนที่กระทำความรุนแรงกับเราซึ่งปัจจุบันขณะนั้นเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจบแล้วเราก็ต้องมุทิตาชื่นชมยินดีเราต้องกลายเป็นคนที่มีเมตตาคือความรักมีกรุณาคือให้อภัยและชื่นชมยินดีกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันขณะและถ้าเผื่อเขาก็ยังไม่ดีเราวางใจไว้ว่าเราอยู่กับสิ่งที่เราต้องระวังอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการที่จะพลาดพลั้งให้คนที่มีขอโทษนะคะความไม่รู้หรืออาจจะเป็นผู้ที่เป็นอวิชชาอะไรในปัจจุบันบางขณะเนี่ยมันทำร้ายเราได้ฉะนั้นการมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาคือการจ้องดูอยู่แต่ไม่เข้าไปคลุกคลีด้วยเนี่ยแล้วมีปัญญาในการที่จะไม่ให้เขาทำร้ายเราเนี่ยหรือว่าจ้องว่าจังหวะนี้พูดไม่ได้แต่จังหวะหน้าจะต้องพูดให้ได้จ้องไว้ว่าจะพูดกับเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือพรหมวิหารซึ่งเราเนี่ยก็เป็นผู้สร้างตัวเราเลยนะพรหมเนี่ยคือผู้สร้างโลกในศาสนาฮินดูแต่เราเนี่ยมีพรหมวิหาร4ที่จะเกิดใหม่ได้ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในปัจจุบันเนี้ยคุณทำไมไม่ยกมือสาธุตัวคุณสาธุเลยตัวเราเองเกิดใหม่เลยจ้าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่วันคุณแม่ก็ท้าทายพวกที่มาปฏิบัติธรรมกับคนในเสถียรว่าให้21วันนับไปเลยที่จริงเรานับตั้งแต่วันที่5นะครับวันพ่อเนี่ยนับไปเลย6 7เป็นยังไงวันเนี้ยเดินทางละไปถึงไหนละเกิดใหม่ยังแปดใช้มรรคมีองค์8มรรคภาวนาต่อไปเลย9ก้าวหน้าไปเลยเนี่ย5วันคุณจะมีอีก10กว่าวันที่เหลือเนี่ยคือถ้าโดยทฤษฎีแล้ว21วันถ้าคุณเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนทุกวันเนี่ยนะโอ้คุณจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรฮะม้าตีนปลายอ่ะเข้าเป้าเลยอ่ะฉันสิ้นปีเนี้ยอย่าให้มันสิ้นใจครับก็ถามว่ามีใครซึมบ้างก็ยกมือกันอยู่ซึมเนี่ยนะมันเป็นการคิดถึงอดีตที่เคนโดลองสมมุติตัวอย่างขึ้นมาคิดแบบจมคิดไม่จบวนไปวนมาหนังตาตกเลยฮะถ้าเกิดคิดอดีตแล้วหนังตาตกเลยถูกกระทำมาเยอะใช่อันนั้นไม่ละจงลืมตาแห่งปัญญาไว้และพร้อมที่จะเรียนรู้ว่าโลกมันเป็นแค่นี้มันมีคนสรรเสริญมันก็มีคนนินทามันอยู่ในที่เดียวกันมันมีได้มีเสียอยู่ในที่เดียวกันมันได้ลาภเสื่อมลาภในที่เดียวกันได้ยศเสริมยศในที่เดียวกันเมื่อเราอยู่กับโลกธรรมเราก็ต้องมีมรรค8โลกธรรม8ต้องคู่กับมรรค8จำไว้มีปัญญาศีลสมาธิขอให้สว่างสวยอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นทะลุเราเนี่ยมีเป้าหมายคือพ้นทุกข์แน่นอนไม่มีใครที่ทุกข์แล้วจะไม่พ้นทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจงกรุณาขอบคุณความทุกข์ทุกเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตที่ทำให้เราจะไม่ทุกข์อีกและเมื่อเราพ้นทุกข์ในปัจจุบันเราก็จะไม่ประมาทขาดสติไม่เป็นคนที่แบบไม่มีประสบการณ์ก็มีประสบการณ์แล้วนี่ใช่ไหมคะถ้าให้อภัยได้ให้อภัยตัวเองก่อนนะสำคัญต้องให้อภัยตัวเองคุณจะรีสตาร์ทยังอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพ
ร้อมยังลูกยังตาตกอยู่เลยพร้อมยังเจ้าคะอ่ะงั้นถามไปทางบ้านพร้อมยังลูกพร้อมยังพร้อมแล้วเห็นไหมคะถ้าเราพร้อมเราก็จะไม่พร่องแต่ถ้าเราไม่พร้อมอ่ะคุณก็พร่องอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อใดคุณพร่องคุณก็พังคุณก็พังครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพร้อมพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณก็พร้อมเลยนะคะคุณจะไม่พร่องแล้วคุณก็จะไม่พังเลิกใช้ชีวิตอย่างคนที่ทำร้ายตัวเองซ้ำเติมตัวเองได้แล้วลูกตื่นเธอจงมีดวงตาเห็นธรรมเถอะเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยคือการเกิดใหม่ของท่านอัญญาโกฏัญญะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเช่นความโกรธเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาพอโกรธมาโกรธไปจ้าเอ๋บายบายเร็วๆมันก็ไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทไม่เดี๋ยวเธอมึงไม่เอาคืนเพราะฉะนั้นที่เป็นถามมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเรานะขอโทษนะพ่อไม่เลี้ยงเราใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเราได้ดีมีความสุขใช่ไหมพ่อมาเราก็อย่าไปคิดว่าพ่อมาเอาเงินเราก็บอกว่าพ่อมาแสดงความยินดีกับเราแล้วเราก็ถามพ่อเลยพ่อมีอะไรให้หนูรับใช้พ่อได้บ้างโอ้พ่อนี่จะแบบมีฮิริเลยนะจะมีความละอายและเกรงกลัวเลยนะในการที่จะพูดกับเราว่าโอ้ขอตังค์หน่อย ต้องดีนะต้องว่าคุณพ่อมีอะไรให้ช่วยบ้างคุณพ่อก็จะอึ๊บเลยอึ๊บเลยตอนแรกกะจะแบบอื้อฮะอ้าวเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามแล้วให้คุณยายจ๋าตอบแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้คำถามส่งมารัวๆได้เลยทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ส่วนใครที่อยู่ที่นี่นะฮะอยากจะถามก็เข้าไปในเมนต์ได้นะครับในไลฟ์ Facebook เพราะบางคนไม่อยากแสดงตัวนะฮะถามกันเข้ามาเดี๋ยวเราจะไล่เรียงถามกันนะครับในช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีนะครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีก่อนจะไปตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเรามีโครงการนี้นะฮะโครงการ1บวก1ไม่เท่ากับ2นะครับเราจะบริจาคหนังสือให้กับผู้ประสบทุกขภัยตอนแรกเราผมอ่านโครงการทุกขภัยคืออะไรอ๋อภัยจากทั้งความรักความจากพรากแล้วก็ความตายด้วยนะฮะ The Book of Truth นะฮะบทสนทนาว่าด้วยความรักนะฮะเล่มนี้นะครับแล้วก็จะมีบทสนทนาว่าด้วยความจากพรากเล่มนี้นะครับและเล่มสุดท้ายก็คือบทสนทนาว่าด้วยความตายครับคุณยายจ๋าให้คุณยายจ๋าขยายความหน่อยฮะคือความรักความจากพรากและความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงถ้าเมื่อใดคุณมีรักคุณต้องยอมรับการจากพรากไม่จากเป็นก็จากตายโอเคนะอันนี้เข้าใจก่อนนะฉันเมื่อรักใครรักให้เต็มที่รักให้สุดๆรักตัวเองก็รักให้สุดๆแต่ไม่ใช่รักแบบเห็นแก่ตัวนะคำว่าสุดๆเนี่ยคือรักอย่างละลายราคะโทสะโมหะให้ได้เร็วรักให้ประเสริฐรักให้ประเสริฐคือรักยังไงอย่ารักแล้วนำให้ความเห็นแก่ตัวมันพอกพูนนะคะความรักก็คือการให้อภัยต่อตัวเองแล้วให้อภัยต่อคนอื่นหนังสือ3เล่มเนี่ยสร้างขึ้นด้วยการระลึกถึงความรักความจากพรากและความตายซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้เจอความจริงคือวันที่7เนี่ยเป็นวันที่คุณเสถียรเข้าโรงพยาบาลละคุณเสถียรก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่ให้ความรักได้มากกว่าการที่จะเอาสิ่งที่รักมาครอบครองการที่คุณเสถียรได้มีโอกาสที่จะเห็นการเติบโตทางสติปัญญาในช่วง30กว่าปีเนี่ยใน39ปีเนาะเราก็พบเลยว่าการจากพรากคือการตายของคุณเสถียรน่ะมันทำให้เราเห็นถึงคุณค่าของความรักไม่มีความรักที่ไม่มีความจากพรากนะจากพรากแรกก็คือการมีโอกาสที่จะเห็นคนที่ตัวเองรักเนี่ยไปเติบโตโดยที่ไม่ต้องมาเป็นของฉันเนี่ยอันนี้ก็คือจากพรากที่หนึ่งนั่นคนที่อยู่กับความจากพรากไม่ได้เนี่ยก็จะทุรนทุรายแต่คุณเสถียรอยู่ได้ครับเรื่องที่สองก็คือความตายซึ่งในระยะที่คุณเสถียรเนี่ยสองปีที่แล้วระยะเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลก็อายุเยอะเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเห็นความจากพรากความตายในเวลาที่เราแข็งแรงที่สุดเนี่ยมันควรเขียนบอกอะไรคนน่ะ
ั้นหนังสือ3เล่มเนี่ยมันเป็นหนังสือที่พวกเราได้รู้สึกเลยว่ามันได้บอกอะไรกับคนครับฉะนั้นมันจึงเป็นหนังสือที่จะช่วยให้คนเนี่ยที่กำลังมีประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยนะคะที่อาจจะอยู่ประมาณเนี่ยแหละประมาณคุณแม่เนี่ยแหละเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ทีนี้ในกรณีที่เป็นหนังสือเล่มเนี้ยพอปีเนี้ยเป็นปีที่2ที่คุณเสถียรตายจากแล้วล่ะเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเราเพราะเขาก็เป็นคนให้สิ่งทั้งหลายมากมายในเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะก็อยากให้พวกเราลองนึกถึงว่าเฮ้ยเราจะให้กันต่อไปให้ได้มากกว่าที่เคยให้ยังไงฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เอามาทำเป็นโครงการหนังสือเรื่องความรักความตายและความจากพรากเนี่ยเข้าไปสู่ในองค์กรหรือว่าสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้เช่นคนในคุกนะคะหรือว่าเด็กๆตามชายขอบในโรงพยาบาลนะคะเพราะเราได้พูดถึงเรื่องการเยียวยาไว้ด้วยคือเราพูดถึงเรื่องความรักความรักมันก็บันเจิดมากนะพอพูดถึงเรื่องความจากพรากความจากพรากก็ยังเป็นความสุขอีกความตายก็เป็นความตายที่ไม่ตายทั้งเป็นด้วยฉะนั้นจึงเป็นหนังสือที่ให้กำลังใจจากเรื่องจริงชีวิตจริงที่คุณแม่ก็ได้ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมอบหนังสือเนี้ยไป 1,000 องค์กรครับในวันที่9คือวันตายของคุณเสถียรเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการที่เราอาจจะไม่ต้องมาแบบเหมือนกับมองอดีตมาทวงทับปัจจุบันนั้นถ้าใครต้องการหนังสือหรือแม้แต่ใครต้องการสนับสนุนการมอบหนังสือนี้ก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะคะตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามที่จะส่งหนังสือเล่มนี้ไปยังโรงเรียนที่ตัวเองเรียนอยู่ในโรงพยาบาลในคุกหรือแม้แต่ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งพวกเราก็พยายามอยู่ที่จะให้มันได้มากกว่านะคะแล้วก็มีทั้งการเตรียมตัวที่จะทำก้าวย่างแห่งปัญญาเป็นหนังสือชีวประวัติของคุณแม่เล่มที่2แต่จะไม่ได้เป็นแค่หนังสือจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีทั้งอีบุ๊กเว็บไซต์นะคะเข้าถึงง่ายเลยใช่ค่ะก็ติดตามจะเปิดตัววันที่9ใช่ครับเนี่ยจะให้คุณแม่ขยายอีกนะฮะเสถียรทำงานเชิงรุกมากจริงๆนะครับตอนนี้สไลด์มือถือไปตรงไหนก็เจอแต่ธรรมะสวัสดีนะฮะเจอเสถียรธรรมสถานเป็นการให้ธรรมะที่ง่ายมากอยู่ในมือถือนะฮะพรุ่งนี้นะครับเสถียรธรรมสถานจะมีการเปิดตัวนะครับ Walk of Wisdom นะครับเป็นสื่อออนไลน์สร้างสังคมแห่งปัญญาผ่านการฟังคิดถามเขียนแล้วก็เตรียมพบกับก้าวย่างแห่งปัญญาเล่ม2ประวัติของคุณแม่ด้วยนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มของดิจิทัลแพลตฟอร์มต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะฮะดิจิทัลแพลตฟอร์มนะฮะคือเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราคงต้องปรับการให้ธรรมะให้มันสอดคล้องกับคนในยุคปัจจุบันนะคะเราก็ไม่จมอยู่ในเทคนิคเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้คนซึมเศร้าเยอะครับคุณแม่ว่าหลายคนที่ซึมเศร้าอ่านหนังสือ3เล่มนี้หายนะเพราะว่าไอ้เรื่องที่เธอซึมฉันเจอมากกว่าทั้งสิ้น แต่ว่าฉันก็ขยันสุดๆเลยนะที่จะทำงานแบบชนิดที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยคือคุณแม่ก็พูดเลยว่าธรรมะเนี่ยแหละคือการเยียวยาคุณแม่แหละฉะนั้นวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่ขอยืนยันว่าซึมได้แต่สั้นๆพอลูกอย่าถึงก็ซึมเศร้าซึมได้สั้นๆพอวันที่จากพรากเนี่ยมันร้องไห้ได้ไม่ว่ากันแต่ร้องสั้นๆเช็ดเร็วๆน้ำตาแห้งเราก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นครูหรือถ้าเราจะเจอกับความจากพรากที่รุนแรงก็บอกเลยได้เวลาเกิดใหม่แล้วทุกทีก็ถูกคนอื่นสปอยอยู่เนี่ยแหละวันนี้ลุกขึ้นมาได้แล้วตื่นได้แล้วลูกเธอได้ตื่นหรือยังแล้วก็ไอ้แพลตฟอร์มอันเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันคุณแม่ก็ไม่ทอดทิ้งหรอกนะเดินทางไปด้วยกันเราจะตื่นตาตื่นใจกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันแล้วเราต้องมีใจตื่นด้วยครับไม่ใช่เราจะให้คนอื่นเข้ามาพลอยประคบประหงมเราจริงไหมวันที่แคนโดมาแบบจะฆ่าตัวตายนั่งอยู่ตรงนี้คุณยายไม่ได้พูดอะไรกับแคนโดแบบแคนโดลุกขึ้นมาทำงานเดี๋ยวนี้ใช่เลยไม่เห็นหัวอกของคนที่กำลังซึมเศร้ามาเลยไม่คุณยายจ๋าใช่เลยนะเธอว่างเมื่อไหร่เสาร์อาทิตย์นี้มาเลยแคนโดเธอมาเป็นคนซักพอซักไปซักไปมันก็ได้กินธรรมะอ่ะครับก็เนี่ยรายการเนี่ยแคนโดก็อาจจะซักจากจริตของแคนโดเนี่ยอยู่กับสื่อเยอะนะบางทีก็ถูกเขาด่ามาคอมเมนต์ลาแรงหน่อยแคนโดก็ซึมหน้าห้อยไม่ใช่หน้าเหี่ยวมาเลยโดนบูลลี่เยอะ
คือทำข่าวเนี่ยบางทีมันไม่ถูกใจคนหรอกนะยิ่งเฉพาะข่าวพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยโดนลุมด่าประจำเลยโดนเอาไปตีกลางวงอ่ะเขาเปิดวงแบบ Facebook กลุ่มลับเขานะเขาเอารูปเรานะไปตัดต่อแล้วก็ลุมด่าลุมด่าพอดีมีคนแคปมาให้ดูก็แสดงว่าดีอ่ะเราดังในกลุ่มมิจฉาชีพก็ดังในกลุ่มโอเคสาธุฮะกลุ่มดังในกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อเราจะได้ไม่ไปดับในกลุ่มมิจฉาชีพฮะก็ดังเอาไว้อย่างน้อยก็ได้เตือนสติคุณแม่ว่าแม้กระทั่งกลุ่มมิจฉาชีพเขาก็ต้องการการเตือนสตินะมันอาจจะถูกขัดใจอยู่บ้างก็อาจจะต้องสูญเสียขอโทษนะความโลภเนี่ยมันไม่มีการได้หรอกเมื่อใดที่มีความโลภมีการสูญเสียชีวิตในขณะนั้นอยู่แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเตือนให้คนไม่โลภเนี่ยเราก็คือการรักษาชีวิตถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจมิจฉาชีพอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็เตือนให้เขารู้ว่ามีคนรู้ทันนะก็ต้องระวังอย่าเข้าไปเป็นเหยื่อใช่ไหมไอ้ความโลภเนี่ยมันอร่อยมันนัวเนียเหมือนแมลงปอปีกอ่อนขอชิมดูหน่อยจึ๊บเดียวปีกก็ไม่มีแรงที่จะบินขึ้นแล้วเพราะตัวเองก็แบบขอโทษนะบินชนต้นไม้ก็ตายแล้วนี่ยังลงไปเลียไอ้ของที่มันเป็นของเหนียวซึ่งมันก็ตายอ่ะตายอย่างเดียวครับตายจ้ะตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นนะฮะคำถามมาแบบรัวๆเลยคุณยายจ๋าอาจจะต้องใช้สรรพกำลังเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถามมาก่อน เดี๋ยวตอบเร็วๆ ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูชื่นใจว่าแสงสว่างแห่งความรักที่คุณยายไปมาเมื่อวานเนี้ย ไปถึงไหนแล้วพระอริยธาราไปถึงไหน นะคะแล้วก็ไปปลูกต้นเบาบาปโอ้ปลูกต้นเบาบาป คนชอบชื่อนี้มากบาปมันเบาไงเบาบาปเบาบาปปลูกเมื่อวันที่5ถวายพ่อก็ดีมากเลยฉะนั้นเคนโดจะถามก่อนหรือจะดูเบาบาปก่อนเอาเบาบาปก่อนเลยครับคุณยายจ๋ามาเบาบาปไปดูเลยเมื่อวันที่5นะคะก็มีคนสนับสนุนการปลูกต้นเบาบาปในหุบเขาโพธิสัตว์125ต้นยังปลูกได้ไม่ถึง60ต้นเลยเพราะมันต้นมันใหญ่นะคะโดยปกติเขาก็ขายกันต้นละประมาณสัก 15,000 ของเราเนี่ยซื้อ 5,000 ปลูกได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาถวายด้วยไงมันถวายกันไปถวายกันมาปรากฏว่าต้นเบาบาปเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดเนี้ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย 5,000 นะซึ่งซื้อไม่ได้หรอกแต่ว่าเราได้มาเนี่ยค่ะ125ต้นแล้วก็ปลูกเพื่ออะไรเพื่อระลึกถึงพ่อซึ่งเป็นพ่อทางสติปัญญาของเราเลยคือในหลวงรัชกาลที่9แล้วเราก็ปลูกกันนะคะต้นแรกคุณยายก็ปลูกตั้งแต่ 7:00 น.เช้าโอ้ยแสงสวยนะคะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ทำอย่างเงี้ยนะคะต่อไปแล้วก็มีคนมาถวายอีก100ต้นตอนนี้มีคนมาถวายซิลเวอร์โอ๊กอีก 10,000 ต้นโอ๊ยปลูกไปเหอะปลูกไปทุกวันรดน้ำแผ่นดินไปทุกวันเหมือนต้นไม้เนี่ยนะไม่ยอมยืนตายต้นพวกนี้ต้นมันจะใหญ่แบบประมาณสัก10คนโอบเลยนะเนี่ย10คนโอบไปเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีอายุ 1,000 ปีนะคะปลูกต้นเนี้ยเราตายไปแล้วอีกหลายรอบเลยนะคะถ้าไม่นิพพานไปซะก่อนมันจะมีอายุ 1,000 ปีมันเหมือนแท้งน้ำอะค่ะมันจะดึงน้ำไว้ในตัวแล้วมันจะดึงความชุ่มชื้นนะคะมันไม่ได้สูบน้ำมาอยู่ในตัวมันและที่อื่นแห้งแต่ว่ามันเก็บน้ำมันเป็นไม้ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาแล้วก็มีคนมาถวายเราเนี่ย3ต้นแรกแล้วคุณแม่ก็เลยตามไปดูเขาบอกว่าช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยเศรษฐกิจไม่ดีเราก็เลยบอกว่าซื้อยังไงก็บอกเหมาไปหมดเลยเขาให้ราคาอย่างนี้เราก็เหมาเลยปรากฏว่ามีลูกศิษย์ลูกหาไปปลูกนะคะคในวันพ่ออันนี้ก็นะเดี๋ยวไปดูนะคะจะปลูกอีกทีนึงวันที่25เนี่ยเคณะเนี่ยทำงานเนี่ยปลูกกันนะคะทุกคนก็น่ารักวันนั้นก็เลยได้ผ้าป่าต้นไม้ได้ซิวิลโอ๊กมาอีก 10,000 ต้นได้บาบามาอีก100ต้นก็ปลูกกันจนตรงนั้นแหละมันจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ในหุบเขานั้นอันนี้ก็เรื่องที่ดูแล้วชื่นใจเดี๋ยวจะไปปลูกทีวันที่15วันกำเนิดพระอริยธาราเตรียมตัวได้เลยนะคะใครอยากปลูกต้นไม้ต้นนี้มาได้เลยเรามีอีก100ต้นมาสนับสนุนกันนะคะมีซิลเวอร์โอ๊กอีก 10,000 ต้นมันจะเป็นป่าซิลเวอร์โอ๊กเลยนะแล้วก็ไม่กี่ปีละค่ะสิ่งเหล่านี้เอามาทำกระต๊อบที่พักของนักบวชได้เลยไม่ต้องไปซื้อไม้ที่ไหนอีกเลยค่ะอีกอันนึงที่อยากจะพาไปดูนะคะคนกำลังดูเยอะให้ดูก่อนไปดูพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่หุบเขาโอ้คนดู600สาธุนะจ๊ะดูเลยลูกนะไปที่โรงหล่อที่อยุธยาเนี่ยดูเห็นมั้ยที่เราหล่อกันเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่31ตุลาคมตอนนี้ค่ะพระพักประมาณนี้แล้วนะคะเห็นแล้วนะคุณยายเนี่ยปีนขึ้นไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเห็นพระเนตรละค่ะเนี่ยค่ะอาทิตย์ที่แล้วไปเนี่ยยังแค่ปากวันนี้มีจมูก
อาทิตย์หน้าไปมีตาและก่อนสิ้นปีนี้อาจจะเป็นมวยผมแล้วและหลังจากนั้นมกรานะคะพระพุทธเจ้า5พระองค์จะอยู่บนมงกุฎเลยค่ะแล้วก็จะยกเข้ามาในเสถียรธรรมสถานในวันที่21กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะจากการที่เราช่วยกันหล่อนะคะคนละบาท2บาทคนละขีดคนละกิโลเนี่ยบรอนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ต่อไปได้อีกเป็นพันๆปีอันเนี้ยองค์เนี้ยจะยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์จวนเสร็จแล้วจวนเสร็จแล้วแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มในช่วงปีใหม่นะคะเราจะสวดมนต์ต่อหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่บนมงกุฎเลยนะเนี่ยสิ้นเดือนนี้ทุกอย่างเร็วมากถามว่ามันเร็วเพราะอะไรเพราะเราใช้ใจหล่อเราหลอมใจเราหล่อใจเราใช้คุณธรรมของท่านกับคุณธรรมของเราฉะนั้นคนที่ทำทารากลับบ้านอย่าแค่เอาของไปวางบนหิ้งพระเราไม่ได้ประสงค์เช่นนั้นเราให้เอาพระอริยธาราไปขอขมาแม่ไปขอโทษแม่แล้วรีสตาร์ทเกิดใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ที่จะทำให้แม่เนี่ยได้ให้อภัยเราแล้วเราก็ออกมาให้อภัยตัวเองและให้อภัยโลกชีวิตเนี่ยมันต้องมีแม่นะมันต้องมีแม่มีลมหายใจของแม่เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่ว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยมาแรงมากเลยแรงในโลกนี้ด้วยนะตอนนี้การส่งมาเพื่อสนับสนุนการหล่อเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยเราอย่าได้ขาดโอกาสเรื่องนี้ทีเดียวค่ะโอ้โหคุณแม่ทำงานเชิงรุกจริงๆนะครับเอาเรามาที่คำถามของเราวันนี้อาจจะเกินเวลาเล็กน้อยนะครับคุณยายจ๋าครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาถามมาเขาจะบ่นผมเนี่ยว่าไม่ถามให้เขาถามเลยอ้าวคำถามไปไวๆนะครับกราบคุณแม่ครับอดีตความรักที่เจ็บปวดปัจจุบันครอบครัวใหม่ก็เช่นกันอ้าวอดีตก็เจ็บปวดปัจจุบันก็ยังเจ็บปวดอีกเราก็ให้อภัยคนทั้งสองอโหสิกรรมให้แต่ในบางครั้งเราก็ยังมีความเจ็บปวดและเสียใจเราจะทำยังไงดีให้อยู่ได้โดยไม่เป็นทุกข์และไม่โกรธซึ่งมันจะมีในบางครั้งที่เรารู้สึกอะอดีตจบไปเลยปัจจุบันถ้าเราเจอกับใครที่กำลังเสียใจให้อภัยเขาได้ให้เลยถ้ายังรู้สึกได้ว่าเรายังมองเห็นแง่งามของเขาอยู่ต่อไปแต่ถ้าหาเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเลยก็เดินออกมาค่ะเราเป็นคนเลือกค่ะไม่ใช่คนถูกเลือกจบนะเคลียร์นะจบเคลียร์รู้เรื่องนะครับเราจะจัดการกับคนที่ไม่ชอบเราและคอยกลั่นแกล้งเรายังไงเพราะเวลาที่แหมเวลาที่คุณยายจ๋าเนี่ยนะครับบอกถึงคนไม่ชอบเราเนี่ยแล้วให้เรานิ่งนิ่งนิ่งยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งแกล้งยิ่งเราไม่ตอบโต้มันก็ยิ่งแกล้งเราอีกทำไงดีอ่ะให้ใจนิ่งไม่ใช่ไปยืนนิ่งนิ่งให้มันแกล้งบอกให้ใจนิ่งจากการเอาเรื่องให้ใจมั่นคงไว้แล้วก็หาทางรู้หลบหลีกปลีกออกมาอย่าไปยืนให้เขาแตะอยู่นั่นแหละมันจะนิ่งได้ยังไงถ้าอย่างนั้นไม่อย่าเปิดโอกาสให้ใครทำร้ายเราอย่าเปิดโอกาสให้ใครเดินเข้ามาประชิดตัวเราชักสะพานหนีเลยค่ะแล้วก็รีสตาร์ทตัวเองขอบอกชีวิตเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เราควรจะเคารพชีวิตแล้วเลือกที่ที่เราปลอดภัยค่ะปลอดภัยโดยธรรมค่ะตอบต้นเล็กน้อยได้ไหมให้มันรู้ว่าเราก็มีเขี้ยวเล็บนะมันจะมีเชื้อหือนะมึงนี่ไอ้นั่นแหละมันคือการทอดสะพานไปผูกเวรหมายมั่นเหรอฮะมันจะมีเขี้ยวเล็บแล้วผูกเวรหมายมั่นไม่ดีเคนโดแล้วเสียงดังสักครั้งหนึ่งให้เรารู้ว่าเรามีฤทธิ์เดชได้ไหมคุณยายจ๋าอันนั้นเราต้องใช้ปัญญาแล้วบอกว่าคุณแตะเราได้เท่านี้ถ้าคุณแตะเรามากกว่านี้มันจะเป็นสิ่งที่มันจะต้องเรียนรู้ไปร่วมกันในเรื่องของความเจ็บปวดหยุดแค่นี้หยุดแค่นี้นะอย่าให้ฉันได้เสียงดัง อย่าให้ได้มีรอบสองนะจ๊ะ คุณแม่อันนี้เป็นคำถามนะฮะจากภรรยาอยู่กับสามีด้วยกันมานานแล้วแหละแต่ไม่มีลูกแล้วหนูก็เครียดมากเลยสามีบอกว่าถ้าหนูไม่มีลูกให้เขาจะขอเลิกคือการมีลูกเนี่ยอย่าเอาลูกมาต่อรองเพื่อให้ผู้ชายหนึ่งคนไม่เลิกกับเราถามเลยว่ามีลูกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเราพร้อมอย่างไรที่ให้เด็กหนึ่งคนกับโลกแล้วก็ให้ตั้งใจตั้งจิตปรารถนาที่จะทำให้เด็กมีบุญมาเกิดมันก็จะกลายเป็นกระบวนการของการทำงานเรื่องการสร้างครอบครัวแห่งสติปัญญาแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องมีเด็กหนึ่งคนเพื่อผูกใจผู้ชายเอาไว้เพื่อให้เขาอยู่กับเราเนี่ยเราก็จะทุกข์ทรมานนะคะคุณแม่ว่าผู้ชายเขาอยากมีลูกเขาก็รักเราแหละและเขาคงคิดว่าเราก็คงจะเป็นแม่ของลูกเขาได้แต่ในกรณีที่เราเนี่ยจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของสุขภาพกายหรือใจก็คุยกันค่ะเรื่องนี้คือคุยกันอย่าไปฟังที่เขาพูดมาด้วยอารมณ์เพียงครั้งเดียวมันทำให้เราเศร้าหมองไปตลอดชีวิตค่ะอีก
ข้อหนึ่งนะฮะคุณยายจ๋าบางคนเลิกกับแฟนแล้วเนี่ยมักจะชอบดูแฟนเก่ากับแฟนใหม่ยิ่งเขามีความสุขขนาดไหนฉันยิ่งทุกบางทีก็ไปแบบกูช้อปปิ้งบ้างกูไปใช้เงินเปลืองบ้างกูไปเที่ยวบ้างเพราะว่าเห็นแฟนเก่าเราอะกับแฟนใหม่ใน IG บ้างใน Facebook บ้างทำไมมันมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับเราอีกอะความทุกข์อันนี้เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบว่าเราด้อยกว่าถ้าเราไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นน่ะเราจะไม่ด้อยกว่าจะไม่ดีกว่าไม่เสมอเราพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นกับตัวเราเนี่ยทุกวันไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจบอย่าเปรียบเทียบเราก็มีดีนะฮะคุณยายจ๋าครับจากเปรียบเทียบมาเป็นแอบชอบบ้างนี่เป็นขับไฟเดย์นะครับในเวอร์ชั่นเสถียร นี่ขับไฟเดย์เนี่ยพี่อั๋นมาเป็นพิธีกร นะในการเปิดตัวไอ้แพลตฟอร์ม 1+1 พี่อั๋นมาพี่อั๋นติดใจสัมภาษณ์คุณยายขับไฟเดย์แล้วศรัทธาในความรักของคุณยายมาเป็นพิธีกรให้ในวันที่9เนี่ยพี่อั๋นน่ารักมากพี่อั๋นทำงานกันโอ้โหมานานครับพี่อั๋นเป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็ทัศนคติดีมากนะฮะเขาถามอย่างนี้คุณยายปื้มประทับใจคนหนึ่งมากชอบเขามากเคารพเขามากคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยแต่เขาไม่ชอบเราอ่ะจะทำยังไงไม่ให้นึกถึงเขาอ่ะคือจริงๆแล้วการนึกถึงความดีของเขาก็นึกถึงไปเถอะแต่อย่าไปนึกถึงความดีของเขาที่เราจะไปครอบครองเขาเราชื่นชมในความดีของเขาแล้วมีความสุขกับการนึกถึงความดีของคนไม่ได้เป็นอันตรายแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่ชอบเราเราก็มาสํานึกถึงความดีของเราว่าเอ้ยเรามีดีอะไรแล้วเขามองไม่เห็นความดีของเราในตรงนี้เราก็อย่าไปแบบเอาตัวเองไปเพื่อที่จะต้องให้เขาเป็นคนเลือกเราแต่ถ้าเผื่อเราก็ดีแล้วเขาก็ยังไม่ชอบแสดงว่าเคมีไม่ตรงกันอยู่ไปก็อันตรายไฟได้ไหมคุณยายจ๋าไฟคือฉันจะทำทุกอย่างให้เธอชอบฉันแล้วในที่สุดเธอก็จะเบื่อเขาเพราะการที่ได้มาของเธอมันไม่ได้มาจากปัญญาแต่มันได้มาอย่างตันหาคนที่ใช้ตันหาได้ตันหาจะจืดเร็วอ๋อเหมือนที่ชอบเปใช่ไหมคุณยายจ๋าที่แบบว่าคุณยายเข้าใจไหมฮะมันมีแบบบางคนชอบเปแล้วได้มาโอ้ไอ้นั่นเขาซื้อฮะไอ้นั่นเขาซื้อใช่ไหมคือไม่ได้ซื้อแนวนั้นครับคุณยายจ๋าก็คือแบบสมมติคบผู้ชายสักคนหนึ่งที่อาจจะอ่อนกว่าแต่ไม่ค่อยมีเงินผู้หญิงรวยกว่าก็ซื้อของให้เขารักเราซื้อรถให้บ้างซื้อบ้านให้บ้างก็นั่นไงเขาซื้อไงเขาซื้อในสิ่งที่คนที่เขาปรารถนาจะได้มาเนี่ยพอใจมันก็เหมือนเราล่อเราอ่อยเหยื่อไปเรื่อยๆแต่เหยื่อพวกนี้นะคะไม่ได้จงรักภักดีเราเพราะเราเป็นเราแต่เขาจงรักภักดีเงินของเราต่างเราใช้อะไรได้มาซึ่งสิ่งนั้นก็แสดงว่าสิ่งนั้นล่อคนคนนั้นได้พอเงินมันน้อยหรือเงินมันหมดก็จบไปและถ้าเราซื้ออย่างนี้ไปตลอดชีวิตวันนึงเราก็จะกลายเป็นคนที่ต้องขอโทษนะคะครับต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีใครรักเราแต่ทุกคนรักเงินของเราเท่านั้นโอเคไหมหัวเราะใหญ่เลยใครสายเปย์บ้างนะ คุณยายครับเรื่องของการตัดสินใจของมนุษย์มันก็ลำบากเหมือนกันนะถามมาน่าจะตรงใจกับหลายๆคนยิ่งสิ้นปีแบบนี้ไม่กล้าตัดสินใจในการเริ่มทำอะไรใหม่ๆเช่นจะเริ่มงานใหม่ก็กลัวทำเลยจะมีอะไรใหม่ๆในชีวิตก็อยู่กับตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วทำเลยคุณยายเนี่ยไม่กลัวความใหม่เลยนะฮะจริงนะทำเลยเหรอฮะยิ่งตอนนี้นะยิ่งเห็นใหญ่เลยว่าโอ้เสถียรธรรมสถานมันให้คนอื่นพึ่งได้เนี่ยเพราะมันทำอะไรใหม่ตลอดเวลาครับในความยากลำบากเนี่ยในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่คนบอกเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยให้ได้ให้เลยทำได้ทำเลยใหญ่ได้ใหญ่เลยให้พึ่งได้ให้พึ่งเลยคนเราเนี่ยมันจะจำกันเวลาทุกยากเนี่ยแหละให้คนจำว่าเราช่วยเขาได้ในเวลาที่ทุกยากดีกว่าให้จำว่าโฮ้ยเขากินอะไรกับเราเที่ยวอะไรกับเราในเวลาที่มันสบายแต่เวลาทุกไม่เห็นหัวใครเลยทำเลยลูกเปลี่ยนแปลงเลยลูกแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะรีสตาร์ทยังไงมาเสถียรก่อนเลยมาเลยค่ะมาเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็อยู่กับเราต้อง150คนไหมเมื่อวานนี้ทุกการศึกษาเลยที่เราประเมินแล้วก็มาจากคนคิดลบมาจากคนอ่อนแอมาจากคนที่กำลังอยากจะรีสตาร์ทตัวเองอยากจะบอกว่าฉันจะไม่คิดลบได้ไงคุณยายว่าเนี่ยเป็นปัญญาเลยนะครับเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่เป็นปัญญาเลยแต่ไปให้ถูกที่ถูกทางอย่าให้ใครถูกกล่อมล่ะให้ลุกขึ้นมาเลยว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์แล้วก็รีสตาร์ทเลยทำเลยค่ะยิ่งเป็นการภาวนากับชีวิตของเราที่จะดีขึ้นในปีชวดเนี่ยนะฮะอย่าให้ชีวิตเป็นชวดไปอีกเลยมาเลยค่ะปฏิบัติเลยค่ะ
คือถ้าเกิดเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของคุณเดจามันปลอดภัยอยู่แล้วถ้าการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยมันฮึบขึ้นมาแล้วแบบโอเคเราลุยแล้วมันพลาดล่ะมันจะทำยังไงฮะก็เรียนรู้กับมันสิเราลุยด้วยปัญญาเราไม่ได้ลุยด้วยตัณหานี่ถ้าลุยด้วยตัณหามันก็กลัวกล้าแย่เอาชักกลับอยากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวหรอกมันต้องมุ่งมั่นเลยเช่นเราดูกำลังของเราก่อนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราเก่งเรื่องเทคโนโลยีเราไปทำงานเรื่องอะไรซึ่งมันไม่ได้เป็นความเก่งของเราอาจจะอันตรายแต่ถ้าเราเก่งในเรื่องอะไรแล้วเรายังอยู่ในเทคนิควิธีการเดิมพอโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วก็อันตรายเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในเทคนิคไหนโลกมันเปลี่ยนคุณต้องอยู่กับความที่เป็นปัจจุบันขณะแล้วทำสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันขณะให้เชี่ยวชาญอันนั้นน่ะคุณไปเลยครับคุณทำเลยลุยนะฮะรีสตาร์ทอย่างมีสตินะครับคุณยายครับมาอีกแล้วแนวคลับไฟเดย์ความรักไม่เจอก็ไม่เจ็บจริงไหมแฟนเก่าเราเนาะไม่เจอก็ไม่เจ็บก็ไม่ทุกข์แต่พอเจอเนี่ยจากที่ดีๆอยู่ 100% เหลือ0เลยนะฮะน่าจะตรงกับคุณคนนี้นะครับบอกว่าอยากลืมใครบางคนที่ทำให้เราเจ็บค่ะถ้าต้องเจอกันอยู่ต้องทำตัวยังไงดีคะเพราะเมื่อไหร่ที่เจอความรู้สึกมันก็วนกลับมาค่ะทั้งที่รู้ว่ามันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วยิ่งเจอยิ่งเจ็บถ้าในกรณีที่มันต้องเจอกันนานๆครั้งนะก็พยายามที่จะใช้การเจอนั้นเนี่ยให้มันมีความทรงจำในการเจอครั้งนี้ในฝ่ายที่ดีอย่าไปจมอยู่กับฝ่ายที่เจ็บในอดีตถ้าเจอกันในปัจจุบันนะจ๊ะแต่ถ้าต้องเจอกันทุกวันในที่ทำงานนะหาข้อดีของเขาให้เจอและมองเขาทุกครั้งอย่างส่งเสริมโอกาสในการที่พบกันเจอกันเนี่ยให้เขาก็เจริญรุ่งเรืองแต่ไม่ต้องมาเจริญรุ่งเรืองภายใต้ปีของฉันเราไม่ใช่เป็นเขาไม่ได้เป็นลมเราไม่ได้ไปเป็นลมใต้ปีของใครเราก็บินของเราไปเขาก็บินของเขาไปเราเจอกันบ้างเราก็ใช้การเจอกันเนี่ยส่งเสริมกันให้มันได้ดีมีความสุขอย่าไปดึงให้เราไปอยู่กับอตีตาลมอารมณ์ในอดีตค่ะครับคำถามสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมถามแทนพี่ๆที่นั่งอยู่ทางด้านหลังขออนุญาตถามและชื่นชมด้วยนะครับพี่ๆพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับสาธุนะครับเพราะว่าพยาบาลที่ช่วยเกี่ยวกับทางกายก็ว่าหนักแล้วพยาบาลที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยจิตต้องเป็นกุศลมากๆนะฮะคุณยายจ๋าอยากให้คุณยายจ๋าแบบให้กำลังใจหน่อยฮะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกวันนี้คือเพิ่มขึ้นมากๆเลยใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรในบทบาทและหน้าที่นั้นให้ทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ทำงานด้วยหัวใจของการฉุดช่วยตัวเองด้วยตัวเองก็ต้องสงบเย็นด้วยและถึงจะเป็นประโยชน์โพธิสัตว์จะทำงานด้วยความมั่นคงไม่ทำงานด้วยความอยากจะกรุณาขนาดไหนตัวเองก็ต้องรอดด้วยมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์จะหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ทันทีครับไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์องค์ไหนก็ตามแม้แต่สมัยที่พระเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ทำงานเช่นนั้นฉะนั้นการทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยมันต้องเอาตัวเองให้แข็งแรงอ่ะฉะนั้นการที่โรงพยาบาลศรีธัญญามาที่เนี่ย3รุ่นเพื่อมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยมา3รุ่นเนี่ยจบไปแล้วนะคะ2รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็เห็นตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะว่าทุกคนก็มีเหมือนมันได้รีชาร์จตัวเองครับแล้วก็ต้องรู้เสมอว่าเมื่อไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราสักคนหนึ่งถ้าเราสามารถทำให้คนคนนั้นพ้นทุกข์ได้เพราะเรามีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเนี่ยนะคะขอให้เปลี่ยนการเอาบุญคุณกับเขาเป็นขอบคุณเถอะขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้รับใช้ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันช่วยคนได้จริงแล้วก็หาประสบการณ์อันหลากหลายเนี่ยขึ้นไปด้วยแล้วเราอย่ารอตั้งรับอย่างเดียวที่เสถียรธรรมสถานไม่รอส่งคนไปศรีธัญญาแต่จะทำให้คนไม่ซึมไม่เศร้าไม่โศกและเมื่อใดที่คนไม่ซึมเศร้ามากคนก็ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเราเริ่มต้นจากที่ไหนจากครอบครัวเรามี mindfulness family เลยเรามีครอบครัวเรามีวงศาคณาญาติและก็มีงานในทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายเลยที่จะทำยังไงให้คนสามารถใช้ธรรมะในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้และทำให้ชีวิตของเราสงบเย็นหรืออยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นก็ให้กำลังใจโดยในฐานะของเพื่อนร่วมงานนะคะอย่าเอาใครมาแบกไว้บนใจของเราจนหนักอึ้งและไร้แก่นสารขอให้เราเนี่ยได้มาในช่วงเวลา24ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยอยู่กับใจตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเอง
เห็นความสงบเย็นด้านในไว้และการเป็นประโยชน์ก็จะยั่งยืนค่ะสาธุนะครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมที่ดูทั้งทาง Facebook Live แล้วอยู่ที่นี่นะครับโอ้โหสาธุกันแบบรัวๆเลยครับคุณยายจ๋ามีอยู่คนหนึ่งเขียนมาบอกว่าใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมา10ปีขยันอดทนสร้างตนจนเป็นที่ยอมรับในสังคมการงานแต่มีเหตุที่ต้องกลับไปเพราะพ่อแม่สุขภาพไม่ดีคุณยายก็อยากจะบอกว่าผ่านมาแล้ว1ปีชีวิตไม่นิ่งจะคิดทำอย่างไรดีอยากปลดล็อกแล้วใช้ความรู้ปัญญาความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประเทศอันนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่สามารถที่จะทำอะไรที่ตัวเองคิดว่ามันจะทำได้มากกว่าแต่ให้เชื่อคุณแม่ไว้นิดนึงนะคะการดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้เนี่ยเหมือนได้ถวายงานตถาคตมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะย้อนกลับไม่ได้ถ้าในส่วนที่เราจะต้องกลับมาเพื่อดูแลสุขภาพของพ่อแม่ในช่วงนี้โดยที่เราเนี่ยแบ่งเวลาทำกิจการงานนะคะในส่วนที่เราเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้และก็ยังทำส่วนนี้ได้หาความสมบูรณ์ที่ดีอย่าไปรู้สึกว่าทำไมฉันต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ทั้งที่ฉันก็แข็งแรงดีแล้วใน10ปีในต่างประเทศถ้าอย่างเงี้ยคุณจะตอกย้ำตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนป่วยเปลี่ยนใหม่ครับดูแลพ่อแม่เหมือนได้ถวายงานตถาคตดูแลพระอรหันต์ในบ้านในขณะเดียวกันหาความเป็นจริงของเราในปัจจุบันที่ยังทำงานในสิ่งที่เราชอบแม้แต่สถานที่จะเปลี่ยนไปจากต่างประเทศมาเป็นในประเทศไทยคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณช่วยโลกได้แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่คุณหมดช่วงเวลาที่เป็นพีเรียดที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณย้อนกลับมาทำไม่ได้แล้วพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกดูแลปฏิบัติเนี่ยดีกว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้กำลังใจนะคะหรือพาพ่อแม่ที่ยังพอที่จะเดินเหินได้มาอยู่ในโครงการ Mindfulness Care กับพวกเราเพราะพวกเราเป็น Mindfulness Hospital อยู่แล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเห็นความเข้มแข็งด้านในของคุณไปพร้อมกับการสร้างความกตัญญูและมั่นใจเลยค่ะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ปลดล็อกตัวเองได้ถ้าคุณเคารพว่าไม่มีช่วงเวลาไหนที่ลูกจะทำให้กับพ่อแม่ได้เท่ากับช่วงเวลานี้แล้วคุณก็จะเห็นว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่คุณต้องขอบคุณพ่อแม่ได้ซ้ำไปที่ทำให้คุณได้เห็นคุณค่าในเชิงลึกด้วยค่ะสาธุสระอุล้านตัวนะครับแหมฟังแล้วรู้สึกนะชื่นใจนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวช่วงสุดท้ายฮะเราก็จะลารายการไปด้วยช่วงของลมหายใจแห่งสตินะครับช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราเล่นเกมลมหายใจสั่งลมหายใจได้สั่งชีวิตได้ตั้งกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนลมหายใจเบากายผ่อนคลายใจสงบแต่รู้ชัดอยู่มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นแค่รู้รับปล่อยอย่าคลุกคลีเห็นสภาวะธรรมนั้นแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้รู้เท่าทันปัจจุบันขณะอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้มันจึงเรียกว่าจบเมื่อจบก็ไม่เจ็บใช้ปัจจุบันขณะก้าวต่อไปด้วยใจที่รู้ตื่นและเบิกบานอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีก
จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่ขอเชิญชวนท่านใช้จิตอย่างนี้ที่เป็นสัมมาสมาธิเจริญเมตตาให้กับชีวิตอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขเพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธอดีตจบปัจจุบันจึงสดขึ้นให้เราเจริญเมตตาภาวนาพนมมือขึ้นเคารพชีวิตอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภิยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยะบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรียงเกล่าจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหตุอัพยาปัชชาโหตุอนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการให้ธรรมะขอให้การให้ธรรมะชนะหัวใจของคุณที่จะจมอยู่กับอดีตอดีตจบปัจจุบันไม่จมชีวิตก็ไม่เจ็บนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์